หลังจากที่โดนัทรักษาอาการกระดูกสันหลังคดเนี่ยมาประมาณ6เดือนนะคะเออเฮ้ยทางซ้ายอ่ะคุณจะเล่นไม่ต้องนับขี่ละสวัสดีค่ะโดนัทชาแนลนะคะวันนี้โดนัทก็จะมาอัปเดตอาการของกระดูกสันหลังคดที่โดนัทแล้วก็พี่โฟเป็นอยู่ตอนนี้นะคะว่าตั้งแต่เจอจนถึงตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างEP นี้ก็เป็น EP ที่4แล้วนะคะถ้าใครไม่ได้ไปดู EP 1 2 3เนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะหลังจากที่โดนัทรักษาอาการกระดูกสันหลังคดเนี่ยมาประมาณ6เดือนนะคะวันนี้คุณหมอภูรินนท์ก็ได้นัดเอ็กซเรย์ครั้งที่3เพื่อนๆอยากรู้ไหมคะว่าคุณหมอตอนดูผลเอ็กซเรย์เนี่ยเขาพูดว่ายังไงบ้างถ้าอยากรู้ก็ไปฟังคุณหมอกันดีกว่าค่ะพบกับคุณหมอภูรินนท์แผนกสัญญกรรมกระดูกที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีนะคะเพื่อมาเอ็กซเรย์แล้วก็มาฟังผลว่าอาการมันเป็นยังไงภาพแล้วก็เสียงที่โดนัทอัดมาให้เพื่อนๆดูนะคะโดนัทได้ขออนุญาตคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเทียบอันเก่าก็ได้กับเมื่อเดือน3เดือนก่อนอันนี้เป็นแนวตรงเนาะแนวตรงรอบนี้ที่วัดเนี่ยมันเท่าเดิมตอนที่ยังไม่บิดตัวนะ25องศาเนาะพอบิดตัวแก้เคิร์ฟนะอันนี้เหมือนจะดีขึ้นนะครั้งที่แล้วบิดแล้ว13องศาครั้งนี้เหลือ7อาจจะไปออกกำลังมาแล้วไอตอนที่บิดปุ๊บมันคลายได้มากขึ้นไงองศามันเลยลดลงนะเพราะว่าเอาจริงๆโดยปกติแล้วถามว่ามันจะดีขึ้นไหมมันก็โดยทฤษฎีมันไม่ใช่เออนะเราต้องการว่าไม่แย่ลงเราจะได้ไม่ต้องไปทำอะไรมากกว่านี้นะแล้วก็อย่างที่บอกพอหยุดสูงปุ๊บก็จะไม่เป็นเพิ่มส่วนตัวคนไข้มีความรู้สึกยังไงแต่ก่อนมันปวดขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันลดลงแต่มันไม่มีการปวดแล้วตอนแรกก้มให้คุณหมอดูสิเออเฮ้ยทางซ้ายอ่ะนูนลดลงจริงเออนูนลดลงนะใช่ได้ใช่ได้โอเคนี่ของกันจะพรกันจะพรกันจะพรเมื่อก่อนได้37แล้วบิดแล้วมา20เนาะเนี่ยบิดแล้วมา20ครั้งนี้35บิดแล้วมา22เขาเรียกอะไรทางระบาดวิทยามันแต่ว่าอาจจะเจอเยอะขึ้นแล้วส่วนใหญ่จะเจอในผู้หญิงมากกว่าเจอในผู้หญิงมากกว่าเป็นมากเป็นน้อยแล้วแต่คนเอาแค่ไม่ใช่คนไข้เพื่อนคนรู้จักก็มีเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เป็นไม่มากเป็นไม่มากเพราะถ้าเป็นมากก็จะเห็นนะเป็นไม่มากก็เลยไม่รู้จะไปเจอตอนเอ็กซเรย์เข้ามหาลัยอะไรเงี้ยที่จะเจอกันหรือเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยที่จะเจอกันน่าจะเป็นไม่เยอะของไม่ดีวะไม่ดีวะพูดเป็นเล่นที่ไหนวะเดี๋ยวผมจะได้สังเกตจริงว่าเขาหรออันนี้มันเรียบไปแล้วอะเฮ้ยขอน้ำบัตรตรงนี้ผมจะส่งเคสไปให้เอองั้นนับ6เดือนเลยไม่ต้องนับขี่ละเดือนเลยใช่ไหมคะไม่ต้องขี่แล้วหายดีขนาดนี้หายดีขนาดนี้เฮ้ยผมพูดจริงนะเนี่ยผมจะได้แนะนำไปเอาจริงเหรอคะเออเฮ้ยเอาจริงเลยจะได้แนะนำไปอ่ะงั้นเดี๋ยวแม่เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่ได้ฟังคุณหมอแล้วก็ชื่นใจไปเลยสิคะเห็นไหมคะว่าอาการของกระดูกสันหลังคดเนี่ยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็ได้นะแต่เราต้องมีวินัยในการออกกำลังกายพวกท่าเดินท่านั่งท่านอนเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญกับมันมากๆเลยนะองศาการโคดของกระดูกนะคะมันอาจจะกลับมาได้ยากแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นแน่นอนรอบหน้าเนี่ยคุณหมอนัดอีกที6เดือนเลยเพราะว่าคุณหมอบอกว่ามันดีขึ้นมากแล้วนะคะแนวทางการรักษาด้วยวิธีการจัดกระดูกเนี่ยก็ทำให้คุณหมออึ้งไปเลยถึงขั้นต้องขอคอนแทคของคุณหมอที่นัดไปรักษาด้วยเลยนะคะอีพีหน้าถ้ามีโอกาสเนี่ยเดนัทจะทำคลิปเกี่ยวกับวิธีการรักษาด้วยการนวดทุยนาแล้วก็การจัดกระดูกมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะก่อนจบ EP นี้เนี่ยเดนัทก็อยากให้กำลังใจทุกคนที่มีอาการกระดูกสันหลังคดเหมือนเดนัทนะคะก็ขอให้อาการดีขึ้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือใครอยากทักหาส่วนตัวก็ทักมาได้ใน IG d_nc ตรงนี้เลยนะ DM มาถามได้เลยนะคะดังนั้นก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะ
วันนี้รัฐไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะ